เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News คลื่นทะเลเป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติที่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากว่าต้องอาศัยแรงลมช่วยสร้างคลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะบริษัทในออสเตรเลียจึงได้ออกไอเดียใหม่สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากคลื่นใต้น้ำ UniWave 200ซึ่งให้กำลังไฟต่อเนื่องกว่าแล้วก็สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ชายฝั่งด้วยค่ะโดยหลักการทำงานของเครื่องนี้น่าสนใจนะคะเป็นการสร้างตัวอาคารที่มีโพรงอากาศภายในเรียกว่า blow hole ลักษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ทรงตัว L อักษรภาษาอังกฤษวางอยู่ในลักษณะแนวนอนค่ะโดยด้านยาวของตัว L นั้นจะขนานไปกับพื้นซึ่งเป็นส่วนที่ปล่อยให้คลื่นใต้น้ำไหลเข้ามาในท่อขณะที่ด้านสั้นจะชูขึ้นตั้งฉากกับพื้นซึ่งคลื่นที่ไหลเข้าและออกภายในท่อก็จะส่งแรงดันอากาศจากภายในท่อไปยังส่วนปลายด้านบนซึ่งเชื่อมอยู่กับกังหันในขณะเดียวกันความดันอากาศภายนอกก็จะไหลผ่านกังหันด้านบนเข้ามาในท่อได้เช่นเดียวกันซึ่งกระบวนการไหลของแรงดันอากาศจากภายนอกและภายในท่อนี้จะทำหน้าที่ปั่นกังหันเพื่อช่วยผลิตไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นไปตามจังหวะการยกตัวของคลื่นค่ะดังนั้นวิธีนี้จึงถือว่าเป็นวิธีการใช้พลังงานกลจากคลื่นใต้ทะเลได้เต็มประสิทธิภาพกว่าการใช้แรงจากคลื่นที่ระดับผิวน้ำที่มีแรงแล้วก็ความเสถียรน้อยกว่านั่นเองโดยบริษัท Wavewell Energy ผู้พัฒนาได้ทำการทดสอบเครื่องนี้แล้วที่เกาะคิงในประเทศออสเตรเลียโดยตัวเครื่องที่ทดสอบให้กำลังการผลิต40กิโลวัตต์เมื่อให้ระบบทำงานเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้1เมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าหากนำสิ่งนี้ไปติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมก็จะสามารถยกระดับกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง200กิโลวัตต์เลยทีเดียวค่ะ